านภัทรพนวันเลขที่สองขอดิฉันนางสาวพิมพ์ปฏิพานแฟมในสองเลขที่17กค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภูมิประเทศและอาหารพื้นบ้านและแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยค่ะวัตถุประสงค์โครงงาน1เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภูมิประเทศกับอาหารพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาค2เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศในแต่ละภูมิภาค3เพื่อศึกษาความแตกต่างของอาหารพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาคประโยชน์ของโครงงานเรานะครับ1ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารพื้นบ้านลักษณะภูมิประเทศในแต่ละภูมิภาคครับ2ได้ศึกษาอาหารพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาค3ได้ศึกษาลักษณะภูมิประเทศในแต่ละภูมิภาค4ช่วยในการรับแขกที่มาจากต่างแดนต่างภูมิภาคได้ครับ5ได้ศึกษาความแตกต่างและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นในทางด้านอาหารครับที่การดำเนินการนะคะการเขียนโครงงานทางวิชาการนะคะมีจุดประสงค์หลักคือได้มาซึ่งข้อมูลและข้อสรุปที่จะสามารถตอบประเด็นการศึกษาค้นคว้าวัตถุประสงค์ของเราได้ค่ะทางผู้ศึกษานะคะได้จัดทำโดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ1คือติดต่อขอใช้ห้องสมุดจากโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาคม2สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต3นะคะคือเก็บรวบรวมข้อมูล4นำข้อมูลมาแปรผลมาวิเคราะห์ค่ะข้อ5นะคะคือการเริ่มเขียนโครงร่างการเขียนรายงานเชิงวิชาการค่ะ6คือการเขียนในฉบับจริง7คือตรวจสอบหาข้อผิดพลาดซึ่งการเขียนรายงานเชิงวิชาการศึกษาข้อมูลครั้งนี้นะคะเราใช้เวลาตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนถึง22ธันวาคมพุทธศักราช2555ค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเนื่องจากอาณาเขตของประเทศไทยนะคะจะแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคในภูมิภาคแรกนะคะคือภาคเหนือซึ่งประกอบด้วย9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย22จังหวัดภาคกลางประกอบด้วย20จังหวัดและภาคใต้ประกอบด้วยอีก5จังหวัดค่ะซึ่งในภูมิภาคเดียวกันครับอาจจะมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันนะครับรวมทั้งอิทธิพลจากภายนอกอิทธิพลของเพื่อนบ้านเช่นการค้าขายการแข่งขันของเศรษฐกิจการนับถือศาสนาก็มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับอาหารพื้นบ้านได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอาหารพื้นบ้านจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของคนไทยเป็นส่วนใหญ่ครับอาหารพื้นบ้านเนี่ยส่วนประกอบส่วนใหญ่จะได้มาจากธรรมชาติที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคครับในภาคกลางนะคะจะมีการปรุงอาหารวัตถุดิบในการปรุงอาหารนะคะได้รับอิทธิพลมาจากอาหารภายในราชสำนักนะคะและส่วนประกอบที่มีอยู่ในแต่ละในภูมิภาคค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะนิยมรับประทานอาหารรสจัดส่วนใหญ่จะนำอาหารมาที่มาปรุงอาหารนะคะคือปลาร้าปูสุกค่ะเนื่องจากคนในภูมิภาคนี้นะคะมีการคิดภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะคิดเครื่องมือจับปลาได้หลากหลายประเภทค่ะทำให้จับปลาได้เยอะจึงทำให้เกิดการถนอมอาหารขึ้นค่ะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนะคะมีข้อที่เหมือนกันนะคะคือการนิยมรับประทานอาหารกับข้าวเหนียวค่ะแต่การปรุงอาหารรสชาติอาหารจะแตกต่างกันค่ะเนื่องจากภูมิประเทศภูมิอากาศที่แตกต่างกันส่วนในภาคใต้นะคะจะมีลักษณะที่เด่นชัดคือนิยมอาหารวันนั้นฉันรักเธอจุดเริ่มต้นความรักนั้นล้วนมาจากใจอาจไม่มีเหตุผลแต่ฉันรู้ว่ามันใช่เธอเติมเต็มให้ฉันรับรู้ได้ด้วยหัวใจที่สุดล้นฉันจะจำวันนี้ทุกนาทีผ่านไปต่อให้นานแค่ไหนไกลจนถึงสวรรค์เบื้องบนให้รักของเราอยู่ตลอดกาลที่สุดลงฉันจะจำ
นาทีผ่านไป